บายดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ส่วนออร์แกนิกเนาะที่กำลังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองคูนคำเดี๋ยวเราสิพาไปเบิ่งข้างในว่ามันจะเป็นจังใดแต่ว่ารายการเฮานี่เป็นรายการทำวิทย์เลยที่ได้มาทำอยู่นี้ไปไปเบิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขอบใจนี่วิวงามหลายอยู่นี่อันนี้เขาขึ้นน้ำยังยอดน้ำไห้ยอดน้ำไห้เนี่ยเนาะที่กำลังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เห็นอยู่นี่นี่เพื่อนเอื้อนว่ายอดน้ำไห้เนาะท่านผู้ชมยอดน้ำไห้มีคนมากินข้าวปลามีคนมากินข้าวปลาไปเข้าไปหน่อยสิพาย่าเข้าไปเบื้องทางในสาวน้อยอาบน้ำนี่ผู้สาวมายืนท้ายหุบเนาะท่านผู้ชมนี่บริเวณนี้ที่กำลังจะจัดทำเป็นสวนออร์แกนิกเรียกว่าปลูกพืชสมุนไพรทุกชนิดแล้วก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าอันนี้เพิ่นหากันเริ่มก่อสร้างเนาะหากันเริ่มเฮ็ดลงมือนี่ยังบ่ทันแล้วเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งทางเพิ่นเจ้าเดี๋ยวจังน้อยเฮาก็สิมากินข้าวป้าคือกันเฮาเนาะคือละตาเทวดาเนาะน้ําอันนี้ละแต่กันไปกันละโอ้บ่ไปอีกแล้วป้าเขตนี้นี่ถือว่าเป็นป้าต้นน้ําเนาะท่านผู้ชมนี่ว่าเอิ้นว่ายอดน้ําไห้นี่ทางเทิงสุดนี่เป็นตาดงามหลายเนาะเอิ้นว่าตาเทวดาก็ใช้เวลาย่างจากนี้ไปประมาณ2มื้อ2คืนจังฮอดเนาะป่าเขตนี้ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์หลายสังเกตเบิ่งนี่มีต้นไม้มีสายน้ําถือว่าต้นไม้นี่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเลยเนาะธรรมชาติงามหลายจังน้อยเฮาก็สิย่างขึ้นไปเบิ่งทางเทิงเพื่อไปหาบ่อนตั้งแคมป์กินข้าวเนาะเพราะมื้อนี้เกียมข้าวมากินข้าวป่าทางให้ฮู้บ่เฮาก่อนเฮาสิย่างลงไปลุ่มไปหาบ่อนตั้งวงกินข้าวป่าอยู่นี่แล้วเฮาจะมากินข้าวงายป่าสาวกำลังเอาเครื่องลงมาเนาะเดี๋ยวไปมาเก็บเครื่องมากินข้าวป้าThank you.
ความรู้กูได้ครับได้ยินแล้วนะความรู้กูได้ยินงายหลังก่อนมึงเด็กมาเอาพี่ไปก่อนย่างเลยนี่บอลเช้าสิไปนั่งกินข้าวจุดที่เขาจะไปกี่ขอบว่าเลยนี่สาวจันนั่งเงาผู้เดียวเนี่ยสงสัยคิดฮอดผู้เบาแล้วเพิ่นเนี่ยนี่สาวแก้วครับหน้าที่ล้างผักเนาะเพื่อนนี่เนาะนี่ย่างไปเบิ่งผู้สาวให้กินเนาะว่ามีอย่างเด้อเพิ่นเกี่ยมแล้วเนี่ยมากินนี่มีปลานิลมีเห็ดแกเดี๋ยวมาแกไปโอ้ยมีมาเตรียมยังไงมาเฮ็ดกินเนี่ยเตรียมเบียร์เตรียมเบียร์แกไม่เอาแล้วอันนี้มันมีอันนี้มันมีมันเป็นยังไงมีเบียร์เนาะฟังเอาฟังเอาท่านผู้ชมอันนี้มันมีมันยังแค่นี้มีเบียร์คือว่ามาได้อยู่ได้วันมื้อนี่เตรียมปลานิลมาปิ้งไปแล้วอันนี้สหายต้อมไกด์ไกด์นำเที่ยวประจำเมืองคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนอาชีพมาเป็นดีเจจัดรายการวิทยุแล้วเดี๋ยวนี้จักสิลุงบุลุงบุลุงก็ยังได้กลับไปเฮ็ดอาชีพเก่าถ้าเป็นดีเจขึ้นวิทยุวอลุ่มก็สิกลับเป็นนั่นไกลคือเก้าไกลนำเที่ยวเมืองคุณครับอันนี้แค่รับเชิญพิเศษเท่านั้นเนี่ยทำหน้าที่เงี้ยนเบียร์ย่างเดียวเหมือนเดิมเนาะทีมงานกำลังมาอีก2คนด้านหลังแม่ครัวเพิ่นกำลังเฮ็ดกินเพิ่นเตรียมเครื่องมาแต่เฮือนนะรักทายเพิ่นได้ปลาข้อตัวหนึ่งผู้สาวกำลังปิ้งปลานิลเนาะท่านผู้ชมมีแต่ตัวใหญ่ๆเลย
ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มคืนๆแล้วนี่ทีมงานเราเริ่มมาหลายคนแล้วนี่กำลังเก็บกินลายมือยังม้วนคนกำลังมาลิ้นลายอยู่แล้วนี่นอกเนี่ยผมเพิ่งนั่งซึ่งมีคนมาลิ้นลายอยู่นี่ปิ้งเฮ็ดบนนี่ปิ้งเฮ็ดตามมาจะเบียร์พูดเนี่ยแกงยังนี่ฮะแกงน่อไม้ผู้เฝ้าหม้อก็ยังมู้ว่าแกงยังนี่ปิ้งปลานิ่นจังน้อยเอาสีท้ายบรรยากาศตอนกินให้เบิ้งพอตอนสำคัญแล้วเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวพอตอนกินข้าวเลยเดี๋ยวห้องสีไปถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศตอนกินข้าวเดี๋ยวห้องสีค่อยสัมภาษณ์ไปแต่ละคนคนไรกาแฟด้วยคนไรกาแฟด้วยซื้อยังเนี่ยซื้อหลายเนาะอยู่บ้านใดน้ำสนามเนาะเอ็มสาวคนไปเดียวได้เลยไปแคปเอาในวิดีโอครับบอกชื่อได้มั้ยชื่อยังนี่ชื่อแก้วเด้อชื่อแก้วเด้อเกิด93เด้อโอ้ให้ตัดออกบทตอนนี้นี่มากินตำข้าวปุ้นแกงหน่อไม้มื้อนี้โอ้บรรยากาศเมื่อนี้ม่วนหลายเนี่ยคนมาหลายเริ่มคือคักทีมงานมาหลายบอลยกเจ้ายกเจ้าเด้อโอ้ทีมงานนี่กับทีมงานเขาเนาะดิจักซื้ออย่างผมซื้อเพื่อนนี่กับทีมงานซื้ออย่างว่าไอ้เจ้าไอ้ยุ่งไอ้ยุ่งเนาะนี่กับไอ้ยุ่งเนาะดิแข่งขับซื้อพิเศษประจำทีมงานเขาเนาะไอ้น้องคุณคำนี่เป็นคนคุณคำแล้วมาอยู่ดุลเลยมาเฮียเบียร์อยู่นี่เนาะเฮียจังก็งานน้ำก้อนโรงงานน้ำก้อนเมืองเขตเมืองคุณคำเนาะติดต่อไอ้ยุ่งเนาะส่งบริการส่งถึงนี่เนาะอายุงเดี๋ยวมื้อนี้มาช่วยเหลือน้องนุ่งก็จัก3เป่ามื้อนี้แหมเพิ่นว่าน้ำแข็งอ่ะเพิ่นนี่เย็นทุกก้อนเพิ่นว่าถ้าก้อนใดบ่เย็นนี่ยินดีให้ฟรีอีก3เป่าอันนี้เชียวต้อมดีเจขึ้นวิทยุขึ้นอย่างเขาเลย 97.70 FM 97.70 ขึ้นเมืองคุณคำเนาะสถานีบ้านฮูซะเป็นอะไรอาหารพึ่งป่าอยู่เนี่ยอาหารแซ่บหลายวันนี้แกงทำไมธรรมชาติแกงหน่อไม้ตำผู้นี้ซื้อยังซื้อดุยอยู่ตะแคร่เนาะตะแคร่ขโมยเนาะเอ๋มันเห็นเรียกอยู่นี่ป่ะประจำการอยู่ศูนย์นั้นธนาคารการค้าเราสาขาเมืองคุณคำเนาะประจำอยู่นี่อยากมาสัมภาษณ์สาวเสื้อดำก่อนแล้วนี่ชื่ออย่างเนาะชื่อจันโอ้สาวจันเนาะนี่สาวจันคนงาม
ประจําแก๊งยังโชคด้วยเพิ่นว่าวันนี้เพิ่นมาทําหน้าที่เป็นแม่ครัวเนาะนี่แล้วก็เป็นทั้งแขกพร้อมเป็นจะได้ไอ้หลังจากอันมาเที่ยวสวนออร์แกนิกครั้งแรกโอ้เมื่อไรมื้อนี้บ่ได้มา 3-4 ปีแล้วเดี๋ยวเนาะนี่มายามกันไอ้น้องก็มาหลายเขาปุ้นมื้อนี้มากินข้าวป้าเดี๋ยวป้าเนาะคือใส่ก็อันยอดน้ำไห้เนาะยอดน้ำไห้ออร์แกนิกว่าที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวัยนี้แหละคือว่าเอาเป็นรายการทำอีกเลยได้มาได้ทำอยู่นี่แหละมันละเป็นได้แจงน้ำไม้มาเนี่ยแจงน้ำไม้ผมมีด้วยใช่คักเนาะมาเนี่ยนะครับผมครับเอาไอ้เบิ้งเนี่ยบรรยากาศเออบรรยากาศพ่อเนาะมาเนี่ยกินข้าวป้าเนาะมาเนี่ยเนาะข้าวป้าป้าเนี่ยรวมตัวกันเนาะมาแต่ที่ต่างๆมาเนี่ยโดยเฉพาะกิจของเมืองคูนคำเฮาเนาะมาจักร้านขายน้ำก้อนเนาะจักอันนั้นธนาคารการค้าก็มามาเนี่ยร้านขายเครื่องมีมือร้านขายเครื่องก็มาเนาะเพิ่นเนาะไอ้เบ้าดีเจก็มาคือกันเนาะเบ้าอยู่นี่เนาะดีเจก็มาคือกันครบสปอนเซอร์เนาะครบสปอนเซอร์มานี่เอาบันทึกกันเอาเลยท่านผู้ชมเจ้าเปี๊ยกด้วยไข่ลูกยาลูกศิษย์เนี่ยสาวก็ไลน์มานี่เบ้าก็ไลน์ไปป่าเพราะว่าถามกายลูกว่าแสบไหมหรอแต่ละคนกินคือยากเลยแต่ละคนทีมงานกินข้าวแล้วก็มาอาบน้ำนอนเลยเนี่ยได้เวลากลับแล้วนะเนี่ยได้เวลากลับแล้วนี่เก็บเครื่องของกลับแล้วแต่ละคนเลยทั้งม้วนทั้งเมื่อยได้เวลากลับแล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมเลยเอาเมื่อแล้วอ่านองเมื่อแล้วกลับแล้วโอเคได้เวลากลับแล้วโบกมือลาด้านผู้ชมแล้วนี่ตอดกลับแล้วนี่เด้อนี่กลับแล้วเนี่ยถ้ามีไผโอกาสก็มาเที่ยวได้นอที่เมืองคูนคำแขวงคำม่วนยินดีต้อนรับทุกท่านเอาขอบใจทีมงานทุกคนเด้อมวนหลายวันนี้ขอบใจทุกคนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกลับขอบใจ